สดงได้เว้ยขอให้ทำงานแค่นี้ไม่ทำไม่ทำละครย่อยเรื่องนี้น่าดูเว้ยตั้งชื่อให้ว่าประกาศตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่สืบเชื้อสายมาจากระดับเจ้าพระยาแต่มาบัดนี้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ต้องให้ผู้หญิงไปเร่ขายขนมหาเลี้ยงชื่อยาวไปหน่อยนะแต่ว่ามันได้ใจความดีโว้ยขึ้นวันนี้ทุ่ยแล้วโฆษณาเป็นผู้ดีมีสกุลเชื้อสายสืบทอดความยิ่งใหญ่มาจากระดับเจ้าพระยาแตกมาบัดนี้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ต้องให้ผู้หญิงไปตากหน้าเร่ขายขนมหาเลี้ยงส่วนให้ผู้ยิ่งใหญ่ก็ให้ลูกชายนะนอนแทกเหงือกอยู่กับบ้านขี้เกียจขี้คร้านโดยหลงไปว่าความยิ่งใหญ่สมัยก่อนปี2475มันจะหวนกลับมาทุยไม่รู้ว่านอนดูดฝิ่นด้วยหรือเปล่าเว้ยไอ้วนครับบอกมาเดี๋ยวนี้เมื่อเช้าเองแม่จำปาไม่ปลิกแม่ปีบไปไหนตายแน่เลยครูคือไปตั้งแผงขายขนมที่ตลาดนะครับไอ้มันเป็นห่วงแต่แม่จำปาแม่ปริกแม่ปีบนะสิครับที่จะรับเคราะห์แทนนะครับคุณพ่อเจ้าทำนองน้องแกก็ต้องรับเคราะห์เหมือนกันน่ะนี่แกรู้บ้างไหมไปอังกฤษนะระเบิดลงหนักกว่าที่กรุงเทพอีกน้องแกต้องเสี่ยงใครขนาดไหนมันพร้อมจะตายพร้อมจะแขนขาดขาขาดพร้อมจะพิการตลอดชีวิตพ่อไอ้พญาบ้าคนนี้คนเดียวไอ้ปานเข้าไปอยู่ในห้องแล้วห้ามออกมาไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นไปริกจำปาไอ้ปีบทำไมแกสามคนถึงบังอาจฉีกหน้าพ่อฉีกหน้าวงตระกูลเราได้ถึงขนาดนี้คุณปู่ค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่กว่าค่ะอะไรนี่ค่ะนางเลวนางชั่วทัพทารีอ่านมีคู่รักตั้งแต่ตัวแค่นี้มีหนำซ้ำไอ้คู่รักยังเป็นลูกศัตรูของกูอีกแถมยังรีอ่านจะหนีตามกันไปตายนางปัดแกตายตายไปไปจิกหัวมันมากูจะกระทืบให้มันตายขาดเต็นลำปัดลำชั่วอยู่ไหนว้าครับมันหนีไปแล้วครับพ่อฮะตามไปจิกหัวมันมาไปจิกหัวมันมาตายแล้วมันตีตายแล้วครับคุณพี่ไปไป
วิ่งแร่ไปทอดตัวไอ้พวกมันเหยียบเล่นทั้งสองนี่ตั้งแล้วเมื่อขาพี่แม่ตัวแท้ๆของกูวิ่งหนีตามพ่อไอ้พระวิจิตรกูก็แค้นจนแทบกากเลือดมาลุ่นหลานกูจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีหนังหนังตัวไอ้ป้าไอ้ป้าไอ้ป้าเชื่อมึงไอ้สังปัดไปไปไม่ผมเยียบหัวป้าป้าเอาตัวมันไปขังไว้อย่าให้มันหนีตามไอ้ธนาลูกชายพระวิจิตรไปได้ไม่อย่างนั้นพวกแกตายไป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 ไพุทธจะไปไหนไปไปเก็บมะม่วงเจ้าค่ะเอาไปตำน้ำพริกวีนาฮะต้นอื่นก็มีทำไมต้องมาเก็บที่ต้นใกล้รั้วบ้านโน้นคือต้นนี้กินแล้วมันมีเกียรติเจ้าค่ะเพราะมันเป็นต้นประจำตระกูลงั้นไปเก็บต้นตรงนู้นก็ได้นะเจ้าค่ะต้นตรงนู้นก็ลูกดกดีแม่อิ่มขอชนอีกทีสิชนอีกทีชนอีกทีหนึ่งไงล่ะฮะเจ็บแล้วปีนหัวนี่ฉันก็นึกว่าหมามันเอาจมูกมาเสยหน้าฉันน่ะปีนหัวนี่บ้านนู้นน่ะเสียงเอะอะอะไรกันน่ะฮะนี่มันทารุณกับหลานสาวมันถึงขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยค่ะท่านพี่หัวนบอกว่าหน้าตาเงี้ยบวมปูดแล้วก็ตัวก็เขียวไปหมดเลยแถมยังโดนกระทืบเข้าที่ท้องด้วยนะเจ้าคะคุณป่าดาตัวเล็กนิดเดียวเองพระยาพิบาลน่ะตัวโอ้ยหวาดเสียวแทนเจ้าคะโถป่าป่านี่เขายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยคุณพ่อครับใจคอจะไม่ยอมให้ลูกหลานมีผัวเองตามธรรมชาติเลยหรือยังไงก็คงจะยอมอ่ะถ้าหลานเขยไม่ใช่ลูกหลานบ้านเราพ่อมาคิดแล้วคิดอีกนะว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรอ่ะแล้วพ่อก็ได้ข้อสรุปว่าวิปริตก็แม่มันที่หนีตามพ่อของพ่อมาเนี่ยนะว่าอย่างยุติธรรมเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยแม่มันเนี่ยเคยรักกับพ่อของพ่อมาก่อนแล้วก็โดนบังคับให้แต่งงานแล้วต่อมาแม่มันเนี่ยก็ทนความใหญ่เกินคนของพ่อไม่ไหวก็เลยหนีมาหาพ่อของพ่อเพราะที่นี่มันสบายกว่ามันไม่ต้องโดนโขงไม่ต้องโดนกดน่ะก็จะถือคติที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแม่เขาก็ไม่ผิดหรอกครับพ่ออ่าใช่แหมมันก็น่าจะเห็นใจแล้วก็เห็นแก่ความสุขของแม่มันสิก็นี่มันกับโกรธน่ะเพราะมันคิดว่าสกุลมันน่ะยิ่งใหญ่ใช่โอ้โหใครก็ตามที่บรรดาศักดิ์ต่ำกว่ามันนะมันถือว่านั่นแหละตัวเสนียด
มันกับสกุลมันเนี่ยไม่ยอมลดตัวมาเกี่ยวข้องด้วยโดยเด็ดขาดอย่างนี้ก็ถือว่าหลงถึงขนาดใครแตะต้องไม่ได้ใช่ไหมคะใช่มันไม่เคยคำนึงถึงความสุขกายสุขใจของลูกหลานบริวารที่อยู่แวดล้อมมันเลยพ่อสรุปได้เลยวิกลจริตวิปริตบ้าบ้าสกุลมันน่ะให้คุณปู่ลงโทษให้ถึงตายริอ่านนอกรีดนอกรอยนอกคอกนอกประเพณีผู้หญิงอะไรหอบผ้าวิ่งแร่หนีตามผู้ชายทำอย่างกับชาติเนี้ยถ้าไม่มีผัวเนี่ยจะต้องอกแตกตายทุรนทุรายซะจนลืมหมดเกียรติยศชาติตระกูลคุณพ่อก็ทำรุนแรงเกินไปฝ่ายแม่นาก็ไม่เคยมีความรักความปรารถนาดีให้ใครแม้แต่กับพี่กับน้องตรงตามที่แม่ปีบว่าไว้เราเป็นลูกผู้ดีมีสกุลนะแม่ปัดทำอะไรต้องคำนึงถึงความเหมาะความควรเป็นประการสำคัญและอีกอย่างคุณปู่ท่านก็เป็นผู้ใหญ่เราต้องเคารพท่านทำอะไรที่ท่านไม่ชอบก็อย่าทำปัดไม่ถือว่าผู้ชายแก่คนนั้นเป็นปู่ของปัดแม่ปัดอย่าพูดอะไรออกมานะปัดเกลียดคนบ้าคนนั้นปัดเกลียดลูกคนที่ชื่อพันิตีด้วยปัดเกลียดเกลียดเคยมีคนพูดเอาไว้ว่าคนรูปไม่งามมักจะน้ำใจงามแต่เห็นทีจะเอามาใช้กับแกไม่ได้หรอกแม่นาคุณอาแกน่ะสวยก็ไม่สวยแล้วยังจะใจร้ายแกเห็นพี่เห็นน้องเป็นศัตรูคู่อาฆาตแกเคยมีความเห็นใจใครบ้างไหมรู้ทั้งรู้ว่าคุณปู่เกลียดบ้านโน้นแม่ปัดทำผิดแทนที่แกจะมาบอกอาจะได้หารือการหาทางแก้ไขปัญหาแต่แกกลับวิ่งรอบไปฟ้องคุณปู่ทั้งที่แกรู้อยู่เต็มอกว่าแม่ปัดจะต้องโดนแน่ๆแกเคยมีความรักและความหวังดีให้พี่ให้น้องอย่างจริงใจบ้างไหมแม่นาคุณอาด่านะน่าจะไปฟ้องคุณปู่ชาญแกไปฟ้องคุณปู่เลยแล้วแกอย่าเสนอหน้ามากินข้าวที่อาทำอย่าเสนอหน้ามาใช้เงินที่อาหาแล้วแกไม่ต้องเรียกอาว่าเป็นอาของแกอีกต่อไปเกลียดนะไอ้คนไม่รักเกียรติของวงตระกูลผมก็เหมือนกันครับพ่อถ้าฆ่าได้นี่ผมฆ่ามันแล้วครับเองทำดีเองหวนช่วยไล่จับนางปัดหน้าเองเป็นรอยอะไรน่ะนะอ๋อรอยที่ผู้หญิงเขาฝากรักมาให้นะครับเป็นการบอกใบว่าให้ไปพบกันตอน5 โมงนะครับเออรักใครชอบใครก็บอกจะไปขอให้ตอบแทนที่เองจงรักภักดีต่อข้ามาตลอดจริงเหรอครับก็ไม่อิ่มนะครับ
ป็นคนใช้บ้านพระวิจิตรอะครับอ่ะแล้วด้านหนังสืออะไรฮะหนังสือที่คุณปีบถ้าชอบอ่านนะครับพออ่านเสร็จแล้วก็มาให้ผมหนังสืออะไรก็ไม่รู้เล่มนี้เขียนไม่ดีเลยครับเขาบอกว่าเด็กที่ถูกปกครองโดยคนบ้าน่ะเด็กจะต้องวิกลจริตตามไปด้วยเขียนอะไรก็ไม่รู้อ้าวเป็นอะไรอ่ะแม่นะไม่ได้เป็นค่ะน่าจะจัดดอกไม้ให้คุณปู่นะคะบ้านเนี้ยมีอยู่3คนนะที่เข้าใจพ่อก็มีคุณพระแม่นาแล้วก็แม่ปริกก็ผมด้วยครับกับนางปัดนี่คุณพ่อจะจัดการไงครับผมเชื่อว่ามันจะต้องแล่นไปหาไอ้บ้านโน้นอีกแน่ครับพ่อคิดไว้แล้วมันจะไม่มีวันได้เจอลูกชายของไอ้พระวิจิตรอีกตลอดชาติเนี่ยแกหักใจไปบ้างแม่ปัดถึงยังไงแกกับพัฒนาก็ไม่วันสมรักกันได้ต้องได้สิคะคุณอาเราสัญญากันไว้สัญญายังไงก็ไม่มีวันสมหวังแกถูกกักตัวอยู่อย่างเนี้ยอาให้ไม่เกิน10วันเขาต้องมีคนอื่นผู้ชายที่ไหนก็จะมาทนรอลมๆแรงๆอาถึงอยากให้แกเตรียมตัวหักใจไปบ้างปัดรักคุณนานาแล้วคุณนานาก็รักปัดเขาจะต้องรอปัดเขาจะไม่มีคนอื่นเป็นขาดนะคุณนาเอาละฟังอานะแม่ปัดสมมติว่าแกกับเขาดิ้นรนอยู่ด้วยกันจนสำเร็จแล้วก็จะไปอยู่กันอีท่าไหนบ้านเรากับเขาผิดกันเข้ากันไม่ได้จนถึงขั้นเป็นศัตรูกันเข้ามาทางนี้ไม่ได้แกก็ไปทางญาติพี่น้องเขาไม่ได้แล้วความรักของแกกับเขาจะดูดดื่มกันได้นานแค่ไหนเดี๋ยวก็ตีกันตายจะตีกันได้ยังไงคะคุณอาในเมื่อเราสองคนรักกันแล้วเราก็อยากอยู่ด้วยกันตามลำพังอยู่แล้วแม่ปาดการแต่งงานมันไม่ใช่แค่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันด้วยความรักนะแต่มันโยไปถึงญาติพี่น้องของแต่ละฝ่ายมาเกี่ยวข้องกันมีเหรอที่แต่งงานกันแล้วจะไปอยู่กันตามลำพังแล้วไม่ไปมาหาสู่ญาติมิตรแค่คิดในแง่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็เป็นไปไม่ได้แล้วแต่ยิ่งคนบ้านนู้นก็เป็นพวกสังคมจัดเวลาไปไหนทีก็เฮกันไปทั้งครอบครัวส่วนแกก็มีนิสัยถอดแบบคุณปู่มาทุกระเบียดนิ้วจะทำอะไรก็คิดเอาความปรารถนาของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เคยสนใจคนรอบข้างว่าจะคิดยังไงแกต้องห่วงพัฒนาไว้กับตัวไม่ยอมให้ไปไหนแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้ตีกันตายได้ยังไงอาว่านะในที่สุดจะที่เขารักแกเขาต้องเปลี่ยนเป็นอยากจะฆ่าแกให้ตายแน่ๆแม่ปัดตัวไปชลบุรีกับพ่อพรุ่งนี้เช้าเอานางปัดไปไม่ต้องจัดกระเป๋าพ่อแม่แม่ปัดไม่ไปไหนหนูตัวดิคุณพ่อจะเรียกแม่ปัดเลยนะคะไม่ปัดหลอกช้างมาไปไปกับพี่ไปกับพี่ต้องหน้าไปแล้ว
นาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแกจะไปไหนแกจะบุกเข้าไปในบ้านในคนบ้าสกุลน่ะเหรอเจ้าธนาครับคุณพ่อเฮ้ยแกเข้าไปไม่ได้นะถ้าคืนแกเข้าไปนะมันจะหาเรื่องแกหาว่าแกบุกรุกแล้วก็ยิงแกคว่ำอยู่ตรงนั้นแหละคุณธนาคะค่อยๆ คิดหาวิธีการสิคะพี่เชื่อว่ายังไงแล้วเนี่ยคุณธนาจะต้องได้ตัวหนูปัดมาแน่ๆค่ะบุกเข้าไปนะถึงตายนะคะธนาไปค่ะใจเย็นสิคะธนาใช่คะยายปัดต้องมาเชื่อตะวันสิคะน้านาแต่น้าเป็นห่วงเขาอ่ะไม่รู้ว่าถูกทุบตีจะเจ็บขนาดไหนยายปัดมีอานะคะพวกอาคงไม่ให้ยายปัดเป็นอะไรหรอกค่ะใจเย็นนะคะน้านาเป็นความรักท่ามกลางพายุร้ายลำบากใจเท่าไรจะสู้ทนได้แต่หวังสักวันเรื่องราวที่ซับซ้อนลมจะพัดพาผ่านไปขอแค่รู้ว่าเธอมีทุกร้อนขอแค่รู้ยังคิดถึงกันนานเท่าไรจะรอก็คงมีสักวันรักของเราต้องเป็นจริงในความเกลียดชังที่ยังลุกโชนฉันจะยังรักเธอเสมอในความบาดหมางแววตาของคุณพ่อไหมคะทำไมท่านถึงมองหลานอย่างโกรธแค้นชิงชังขนาดนั้นคะไม่มีวี่แววแห่งความรักหลงเหลืออยู่เลยแต่จะไปรักได้ลงได้ยังไงนี่เมื่อเอาเกียรติเอาชาติตระกูลของท่านมาเหยียบเล่นแบบนี้สมมุตินะคะคุณพี่สมมุติว่าตอนสงครามระเบิดลงพวกเราทุกคนตายกันหมดแล้วต่างชาติทะลักเข้ามายึดครองประเทศไทยพวกนั้นจะรู้จักคำว่าชาติและตระกูลของเรามั้ยคะเธอนี่พูดอะไรไม่เห็นจะเข้าท่าเลยแม่จำปาน้องว่าทั้งสองอย่างนั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นล่ะค่ะจะว่าเป็นเรื่องลมๆแล้งๆก็ได้แล้วเราไปยึดติดกับมันเป็นวรรคเป็นเวรการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
สามัคคีปรองดองกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีไมตรีจิตต่อกันไม่ข่มเหงทำร้ายกันต่างหากที่น้องถือว่าเป็นเกียรติยศอันสูงส่งของชาติตระกูลนั้นแท้จริงพี่จะไม่พูดเรื่องนี้กับเธออีกแม่จำปาเพราะพี่กำลังรู้สึกว่าเธอกำลังคิดกบฏต่อคุณพ่อเป็นยังไงบ้างลงเลยนะครับไม่พามาพี่ลงมาดิน้องไม่ไปวัดเขาบางทรายนี่เป็นสำนักนางชีแม่ชีนวลลูกหลวงราชรักษาที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาพ่อน่ะโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวจำศีลอยู่ที่นี่ลากนางปัดมาคุณพ่อคะคุณพ่อพาแม่ปัดมาที่นี่ทำไมคะจะพามันมาบวชชีปัดไม่บวชนะคุณปู่ปัดไม่โกนหัวปัดไม่บวชปัดไม่บวชไม่ปวดแล้วนางฟ้าไม่ปวดคุณอาคุณอาค่ะคุณพ่อคุณพ่อบอกลูกหน่อยสิคะทำไมคุณพ่อต้องทำกับแม่ปัดอย่างนี้ด้วยมันสร้างความเสื่อมทรามให้กับตระกูลของพ่ออีกหน่อยก็ขึ้นหน้าตาชื่อว่าตระกูลเนี่ยลูกผู้หญิงมันระริกกันทุกคนพ่อยอมตายซะดีกว่ายอมให้ไอ้พวกนั้นมันมาเหยียบหน้าพ่อไปครั้งที่สองคุณพ่อรักตระกูลของคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่เคยรักลูกหลานอย่างแท้จริงคุณพ่อเอาแต่เรื่องแค่ส่วนตัวมาเป็นเกณฑ์นางปีนี่แกบ้างอาจด่าว่าฉันเหลวไหลไร้คุณธรรมเหรอฮะแกแค้นใช่ไหมที่ฉันไม่ยอมให้แกสมสู่กับไอ้ทำนองลูกไอ้พระวิจิตรนางปีปีบรอฟังข่าวก่อนไม่ดีกว่าเหรอว่าไอ้วิปริตนั่นน่ะมันพาอยู่หนูปัดไปทำไมนะถ้าหนูปัดอยู่ที่นั่นจริงๆเนี่ยเราค่อยคนไปสืบว่าอย่าหนูปัดอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้คนไปพาตัวออกมามันจะไม่ง่ายกว่ามันจะไม่ดีกว่าเหรอชั่วนักเลือดเลวแรงกว่าเลือดดีให้มันบวชตายคาที่อยู่ที่นี่ยังดีกว่าได้กับไอ้พวกนั้นนางคนไม่รักดีไม่รักเกียรติยศของตระกูลไม่รักหน้าตัวเองไม่รักหน้าปู่ไม่รักหน้าพ่อนางคนชั่วชั่วจริงครั้งแรกที่ฉันขอร้องฉันไม่อยากทวงบุญทวงคุณอะไรแต่แม่นวลก็รู้
ที่หลวงราชรักษาพ่อแม่นวลเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ก็เพราะฉันถ้าแม่นวลขัดใจฉันคราวนี้ก็เป็นทันวันเลิกกันทีนะระหว่างฉันกับหลวงราชรักษาตลอดจนลูกหลานหลวงราชด้วยร้องให้ดิฉันพูดแค่กล่อมคุณปัทมาให้ยอมก่อนไม่ดีหรอกคะท่านไม่ต้องแม่นวลกับผู้คุมจับมันโกนผมโกนคิ้วเดี๋ยวเนี่ยต่อหน้าฉันนี่มันไม่มีผมไม่มีคิ้วน่ะไอ้ชู้หน้าไหนมันยังอยากจะได้นางตัวดีนี่ไปกกไปกายบ้างไหมก่อนเว้ยว่ามันเอายานุปัดไปไว้ที่ไหนเฮ้ยสืบสุดชีวิตเว้ยขอรับนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนะไม่เอาไปฝากพระองค์หญิงที่พญาพิบาลรู้จักมากคุ้นก็ต้องเป็นคุณจอมคนใดคนหนึ่งแล้วล่ะค่ะรักคุณเจ้าช่วยคุณพ่อจับแม่ปัดบูดชีหรือแม่ปีบก็สมควรแล้วนี่คุณปู่คะนางปัดนางไม่รักดีเนี่ยมันไม่กลับมาอีกแล้วสำหรับแม่นาเนี่ยนะปู่เชื่อว่าคงไม่ใช่คนชั่วเหมือนพี่แก
ส่วนนางปารมีจำไว้หากประพฤติตัวชั่วช้าเหมือนนางปัดพี่แกแกต้องเจ็บตัวเข้าใจไหมเข้าใจค่ะพี่ปัดคะพี่ปัดเหรอคะพี่ปัดเหรอคะจริงเหรอฮะบูชีจ้าค่ะอัตมาเดี๋ยวขึ้นบ้านก่อนนะหาเรือกันก่อนเว้ยโอ้ยท่าทางเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วเว้ยไป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 